ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมออกแกนนะครับในรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัสวันนี้นะฮะมาแต่เสียงผมหยิบบทความสาระน่ารู้จากเว็บไซต์กระปุก,บบก .com นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีปลูกกระบอลเพชรใครๆก็เลี้ยงได้พร้อมเทคนิคการทําให้ออกดอกมาฝากกันด้วยนะครับต้นกระบองเพชรนะครับหรือว่าแคทตัสดหรือว่าพืชอวบน้ําที่เกือบทุกคนเนี่ยต้องรู้จักเพราะ มีหน้าตาน่ารักม,มุ้งมิ้งสวยงามลำต้นน่ารักเลี้ยงง่ายฮะวางไว,ว,ว้ตามโต๊ะทํางานแถมฮิตและกระดงดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับซึ่งถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องคอยไปหาซื้อต้อนไม้เหล่านี้เนี่ยมา,เ,าเป็นงานอดิเรกหรือว่าเอามาเป็นสะสมเป็นคอลเลคชันนะครับแต่ว่าไม่เคยรู้ถึงวิธีการปลูกของเขาเลยเนี่ยวันนี้นะฮะมาติดตามกันว่ามีอะไรแบบไหนอย่างไรบ้างครับ อันดับแรกเลยนะครับมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของที่มาและก็ความเชื่อก่อนกระบองเพชรน,นะครับหรือว่าที่เราเรียกง่ายๆสั้นๆว่าแคทตัสกันนี่แหละฮะมีข้อสันนิษฐานกันนะครับว่าเป็นพันไม้ที่เกิดมายุคนานมากเลยลักษณะของต้นกระบองเพชรในยุคนั้นเนี่ยเหมือนต้นไม้ปกติทั่วไปที่เราเห็นทุกวันนี้เลยนะฮะก็คือว่ามีลําต้นมีกิ่งก้านแล้วก็ใบไม่ต่างจากต้นไม้ทั่วไป จนกระทั่งสภาพอากาศของโลกเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงทําให้กระบองเพชรต้องมีการปรับตัวื่อความอยู่รอดโดยมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงของลําต้นให้มีขนาดเล็กสูงเรียวสามารถเก็บน้ําได้มากนะครับเปลี่ยนใบเป็นหนามแหลมคมเพื่อลดการคายน้ําและก็ป้องกันสัตว์มากัดกินอีกด้วยแล้วก็อย่างรากตื้นๆเพื่อให้จับน้ําในอากาศได้ง่ายทําให้ต้นกระบองเพชรนเนี่ยสามารถเติบโตได้แม้แต่อยู่ท่ามกลางทะเลทรายนั่นเองละครับ ต้นกระบองเพชรส่วนใหญ่นะครับมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ก่อนขยายไปยังแอฟริกาแล้วก็ทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยบ้านเรานั่นเองนะครับซึ่งมีชื่อเรียกกระบองเพชรอื่นนะครับว่าโบตันหรือเท้าพันตาผมเคยได้ยินเหมือนกันนะเท้าพันตาเชื่อกัอนว่าการปลูกกระบองเพชรเนี่ยแล้วก็หันไปทางทิศตะวันตกนะฮะจะนําโชคลาภม,มาให้โดยเฉพาะผู้ที่สามารถปลูกกระบองเพชรได้ออกดอกสวยงามแสดงว่าเขาเรียกว่า เวลาปลูกให้ออกดอกเนี่ยจะยังช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะแล้วก็ป้องกันอันตรายรวมไปถึงเ,เป็นที่เกรงกลัวของสัตว์กลูอีกด้วยเ,เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันอันนี้เป็นความเชื่อนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการติดตามรับฟังด้วยแล้วกันนะครับต่อไปมาดูลักษณะของกระบองเพชรนะครับโดยลักษณะรูปทรงเนี่ยมีมากมายหลากหลายชนิดเลยแต่ที่แน่ๆเลยนะฮะเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดเล็ก ถึงขนาดกลางสูงตั้งแต่30เซนขึ้นไปลำต้นมีสีเขียวหรือว่าเขียวคล้ำจากสารคลอโรฟิลซึ่งใช้สังเคราะห์สแสงแทนใบนะฮะมีทั้งแบบทรงกลมเตี้ยกระบอกสูงขึ้นต้นเดียวแล้วก็แตกเป็นกออีกด้วยลักษณะของหนามมีทั้งแบบหนามแข็งนะฮะเ,เขาเรียกว่าปลายตรงหรือว่างุ้มก็มีพวกเล็บเหี่ยวต่างๆแล้วก็เป็นเส้นอ่อนคล้ายขนสัตว์โดยสีของหนามเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์หรือว่ามีการเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศนะครับ ในลักษณะอ่าในขณะที่ดอกของกระบ,บองเพชรแม้จะขึ้นได้ยากแต่ก็มีความสวยงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่นๆมากมายหลากหลายสีเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาอ,อ่ผสมสีนูน้นนี้นั่นออกมาเยอะแะไปหมดเลยมีเป็นทูโทนอะไรแบบนี้ด้วยเยอะเหมือนกันนะส่วนของผลต้นกระบ,บองเพชรก็มีหลายรูปทรงฮะทรงกลมทรงกระบอกรูปไข่ ผิวเปลือกเรียบเป็นมันเนื้อผลนุ่มใสคล้ายวุ้นมีหนาปกคลุมบางชนิดเนี่ยเมื่อผลแก่เต็มที่จะแห้งแล้วก็ร่วงลงดินในขณะที่ผลของอาบางสายพันธุ์เนี่ยเปลือกจะปลีออกให้มเมล็ดกระดินออกหลับตานึกออกไหมอลองสังเกตดูนะคะเอาละครับสายพันธุ์ของกระมองเพชรน,นะครับก็มีอยู่มากมายกว่า2 พันสายพันเลยทีเดียวนะฮะโดยแต่ละสายพันเนี่ยก็มีรูปร่างและข,าขนาดที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าสามารถจําแนกได้เป็น5ประเภทหลักๆตามลักษณะของลําต้นอันดับแรกเลยกระบองเพชรที่มีลําต้นแล้วก็ใบแบนนะครับก็ประเภทไหนอะใบเสมาหรือว่าโอพันเทียอ่ะนึกออกไหมกระบองเพชรพวกที่มีลําต้นเป็นหัวกลมๆก,มก,มก็เอตโตไฟตัมเอ่อเมมิลเนียบางชนิดนะฮะกระบองเพชรพวกที่มีกิ่งก้านคล้ายต้นไม้ทั่วๆไปก็ พวกพาชีนะครับกระบ,บองเพชรพวกที่มีต้นเป็นกระจุกหรือว่าเป็นต้นเล็กๆนะครับหรือเหมาะสำหรับปลูกในกระถางก็งประเภทอีชินอฟซิดบางชนิดนะครับและก็กระบ,บองเพชรพวกที่เป็นเถาเลื้อยไต,ยตย่ตามกําแพงก็จะมีพวกอีชิโนแคตตัสบางชนิดเหมือนกันอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะเอารูปมาแปะให้ดูนะฮะการปลูกต้นกระบ,บองเพชรปลูกได้แบบไหนบ้างเอออันนี้หลายคนสงสัยใช่ไหม อันนี้นะครับก็คือว่าเป็นการปลูกนะครับไม่ใช่การขยายพันธุ์การปลูกกระบองเพชรน่ะอาจจะปลูกด้วยมเมล็ดนะครับการปลูกเออมันก็เหมือนกับการขยายพันธุ์สิเนาะทำไมเขาเขียนแบบงงๆเหมือนกันเอาล่ะการปลูกกระบองเพชรด้วยมเมล็ดนะฮะให้นำมนเมล็ดแก่หรือว่ามเมล็ดจากผลที่ปริแตกออกมาแล้วมาล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็ล้างคราบมื่ๆที่เกาะอยู่นั่นแหละแล้วก็พึ่งแดดเอาไว้ให้แห้ง ประมาณสัก1-2วันแล้วแต่ไม่จำเป็นจะต้องพักไว้ก็ได้นะครับโดยปกติเนี่ยคืออาจจะมีปกติส่วนตัวเลยนะครับประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยนะครับปกติเวลาล้างผึ่งแห้งแล้วก็คือผมไม่ไม,ไม่ไม่มีการเอา,มาเมล็ดไปพักไว้นะผมก็คือเอามาเพาะเลยนะครับโดยวัสดุในการเพราะมาเมล็ดนะครับเท่าที่เจอ,อหรือของของตัวเองที่ใช้อยู่ก็เป็นพีทมอสนะครับผสมกับทรายละเอียดแล้วก็มีปุ๋ยคอก วันก่อนเหมือนกันนะครับมีเข้าไปดูอยู่ในกลุ่มมือใหม่เลี้ยงแคทตาของเรานี่แหละครับก็จะมีมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเห็นที่เขาาโพสต์แล้วผมก็เข้าไปไล่ไล่อ่านดูเนาะเหมือนก็คือเขาใช้พีทมอสแต่ว่าพีทมอสที่เขาใช้อยู่เนี่ยค่อนข้างก็คือจะแห้งเก่าเก็บหรือว่าแบบแห้งสนิทเลยนะฮะไม่ได้ผสมอะไรเลยเวลาเขาไปรดน้ําไปแล้วเนี่ยพีทมอสเขาจะลอย เพราะว่าพิษมสก็คือแบบดูดดดูน้ำเข้าไปไม่ทันเพราะฉะนั้นวิธีการแก้นะฮะเหมือนที่บอกไปเลยก็เออมีเอาพิษมดหนึ่งส่วนผสมไปทรายสักหนึ่งส่วนแล้วก็อาจจะใส่ปุ๋ยอคอกเข้าไปด้วยหลังจากนั้นคุณก็จะไปไปเพาะแบบระบบเปิดหรือระบบปิดก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะเป็นวิธีหนึ่งการปักชำอ่าปักชำได้เหมือนกันนะฮะก็เอาหน่อเอาต้นเอาขนแงอะไรของเขานั่นแหละนะครับจากต้นกระบองเพชร ก็เรียกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เรียกว่าคือง่ายและก็เร็วแล้วก็เป็นที่นิยมบางคนอาจจะเป็นเหมือนก็คือแบบเด็ดนอมาชำอาเอาต้นอะไรนี้มาปรับชำก็ได้เหมือนกันนะครับโดยตเตรียมวัสดุปลูกเหมือนกับการปลูกในกระถางเลยจากนั้นนําต้นหรือว่ากิ่งของต้นกระบองเพชรเนี่ยอาจจะมีเร่งรากก็้ทาเร่งรากาไว้ก่อนก็ได้นะครับวางไว้ให้แผลแห้งก่อนนะสมมุติถ้าเอามาเนี่ยเด็ดมาก็คือเอาวางไว้แผลแห้งก่อนทาเร่งรากทิ้งไว้ก่อน แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเอามาชําไว้ปกตินะครับรดน้ําบ้างสองสาวันครั้งอย่าให้ดินแห้งจนเกินไปแล้วก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยลดกี่วันแบบรากถึงจะมากี<ๆ>่วันรากถึงจะงอกทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับาสายพันธุ์กับชนิดของแคตตัสที่คุณเอามาชําหรือเอามาล่อรากนั่นด้วยนะครับก็ลองอค่อยๆศึกษาแล้วก็เรียนรู้ต่อไปแล้วกันต้นกระองเพชรกับการดูแลรักษาล่ะเขาทำอย่างไรกันบ้าง แม้ต้นกระบองเพชรเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ํามากนะครับแต่ก็ต้องการน้ําเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตอน้นไม้โตเต็มที่แล้วควรมนให้น้ําด้วยนะฮะสี่หวันครั้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะขึ้นอยู่กับชนิดความเหมาะสมอันนี้เขาเขียนไว้ประมาณ5 6ครั้งต่อปีก็ประมาณนะสกงเดือนครั้งเออประมาณนั้นเนาะแล้วก็มันตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งบางบางบางชนิดเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียก็คือตรงโคนอะ นะครับอาจจะมีคราบมีอะไรติดบ้างก็คือแล้วแต่เป็นคราบความชื้นหรือว่าคราบน้ำอาจจะใช้แปลงขนอ่อนๆคอยขัดคอยถูก็ก็โอเคอยู่นะแต่ก็เรื่องของศัตรูพืชก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่สิ่งที่คอยระมัดระวังเลยก็คือในเรื่องของรากเน่าโคนเน่าเพราะอะไร รดน้ำเยอะความชื้นสูงเกินไปก็มีโอกาสเน่าตายได้นะครับส่วนเค,เ,เคล็ดลับในการเลี้ยงต้นกระบองเพชรออกดอกสำหรับการปลูกในบ้านก็คือไว้ให้เขาโดนแดดบ้างสิไม่ใช่เขาอยู่แต่ในร่มนะอยู่ชายคาอะไรเงี้ยให้เขาโดนแดดให้เขาได้สั่งข้อแสงอ,อ,อย่างน้อยสัก4ถึง6ชั่วโมงต่อวันก็ยังดีนะครับนอกจากนี้ฮะก็มีการวางกระถางไว้ในบริเวณที่แบบโดนแดดนำไรแล้วก็รดน้ำรดน้ำเรื่อยๆใหญ่น้าดินแห้งจนเกินไปทำว่าเรื่อยๆก็คือรดน้ำปลอกสี่ห้าวันครั้ง เหมือนที่บอกไปน,น่แหละฮะส่วนก็มีคําถามเหมือนกันนะบางคนถามพี่แล้วเวลาลดน้ำนั่นคือลดตอนไหนคะตอนเช้าตอนเที่ยงตอนกลางวันผมว่าคือลดตามเวลาที่สะดวกนะครับเพราะก็คือแต่ละคนเนี่ยเหมือนอย่างบางคนทํางานกลางคืนใช่ไหมตอนกลางวันกลับมาก็ว่างก็ลดน้ำกลางวันบางคนทํางานกลางวันกลับมาถึงบ้านมืดค่าก็ลดน้ำกลางคืนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ก็คือพยายามดูด้วยแล้วกันถ้าเกิดก็คือช่วงนี้อ่าอากาศ หนาวหรือว่าช่วงหน้าฝนก็ลองลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูประโยชน์ของต้นกระบองเพชรล่ะเขาใช้ทําอะไรบ้างอันดับแรกเลยฮะเป็นไม้ประดับสวยงามแปลกตานิยมมาประดับตกแต่งบ้านอาคารสถานที่หรือว่าร้านต่างๆก็ได้นะครับดอกและผลของต้นกระบองเพชรบางสายพันธุ์สามารถนํามากินได้ด้วยนะแต่ต้องระวังยางด้วยนะครับอย่าก,กินสุม 4, สีสุ่มห้านะครับน้ำมันในมเมล็ดของผลกระบองเพชรสามารถนํามาเป็นส่วนผสมนในการผลิตเครื่องสําอางได้อีกด้วยนะครับ สารสกัดจากต้นกระบองเพชรมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C ไฟเบอร์อีกทั้งยังช่วยลดการดูดซึมไขมันลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วยก็กระบองเขาเรียกอะไรแล้วว่าเออมันก็มีหลายตัวนะที่ที่อยู่ในเครื่องสําอางอะไรประมาณนี้อ,อ่แล้วก็หนามนะครับบางหนามที่มีลักษณะแหลมคล้ายกับเข็ม ของกระบองเพชรเนี่ยสามารถนำมาเย็บแผลได้ด้วยแต่ต้องมีการผ่านการฆ่าเชื้อที่สะอาดด้วยวิธีการที่ถูกต,ต้องด้วยนะครับและก็สามารถดื่มน้ําในลําต้นของกระบองเพชรใกล้กระหายเมื่อขาดแหล่งน้ําอย่างเช่นเมื่อเราเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลทรายด้วยนะเออแต่ผมว่าก็ต้องเป็นต้นใหญ่ที่พอสมควรถึงจะมีน้ําอยู่ข้างในต้นขนาดนั้นนะครับนี่ก็คือเรื่องราวนะฮะที่ผมหยิบมาจากเว็บไซต์กระปุก .com นะครับวิธีปลูกกระบองเพชรขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก Com. ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดคือชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆนา้นๆโผล่มาทีจะได้ไม่พลาดหรือว่าเข้าไปพูดคุยสอบถามกันได้เลยในกลุ่มมือใหม่แเลี้ยงแคตัดมีคำถามเพิ่มเติม,ตมจะม้วนจะแชร์จะอะไรก็ฝากฝากกันเลยกันนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดคือผมสะดวกผมก็จะมาไล่ตอบไล่แจ้งให้ทราบกันแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ